การที่พรรคภูมิใจไทยได้ปฏิบัติตนทำงานมาโดยตลอดในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าเราสามารถทำให้เพื่อนของผมในสภานะครับเพื่อนของผมในคณะรัฐมนตรีก็คือท่านพี่บีพุทธิพงศ์ บุญการซึ่งเราทำงานร่วมกันในคณะรัฐมนตรีอยู่2ปีกว่าๆกับ3ปีนะครับโดยพี่บีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับแล้วก็ผมทำงานร่วมกับพี่บีในกระทรวงสาธารณสุขผมคิดว่าพี่บีมั่นใจว่าการทำงานของผมและรัฐมนตรีในส่วนภาคภูมิใจไทยเช่นท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและรัฐมนตรีช่วยอีก3คนนะครับที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยคงทำให้พี่บีเนี่ยเริ่มเห็นว่าเอ๊ะไอ้พรรคนี้มันไม่ใช่พรรคอยู่บ้านนอกนะครับรู้จักแต่เรื่องของการเกษตรนะครับเกษตรกรนะครับพี่น้องประชาชนได้ตั้งใจวิจารณ์ทีนั้นมาผมมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยต้องมีดีมีประโยชน์กับพี่น้องกกม.ไม่งั้นดีไม่มาครับปกติต้องดีมาก่อนดีแต่ที่ดีมาก่อนดีครับเพราะคุณกระหม่อมบอกว่าพรรคดีดีเลยมาครับดีเลยมาวันก็เลยมาครับวันธรรมดานะครับเข้าใจปัญหาปัญหาในกรมทั้งหมดรวมกันเป็นภูมิใจในกรมนำโดยท่านพลตรีพงศ์ พงษ์ ที่ดีทำเยอะแยะคนหน้าคนตาทำงานยังไม่ได้มาดูแลใส่ท่อให้นะคะทีนี้วันนี้ทางประชาชนก็เลยขอในท่านหัวหน้าอนุทินมาเนี่ยเขาก็ดีใจมากก็เลยขอมาให้รับเรื่องเผื่อท่านหัวหน้าจะประสานต่อว่าตรงเนี้ยจะช่วยประชาชนอย่างไรได้บ้างแต่ว่าสสนะครับแล้วก็ได้ประสานต่อไปแล้วจะทางผู้ว่าการทางจะเร่งแก้ไขปัญหาให้นะครับวันนี้ทางทำได้เลยเดี๋ยวมันจะเร่งทำให้เลยครับลดความเดือดร้อนเยี่ยมเลยค่ะเอาวันเขาเคยมาบอกผม